สว่างโดราเอมอนช่วยฉันด้วยฉันมีหลอดไฟเยอะแยะเลยจะรู้ได้ยังไงกันว่าเนี่ยอันไหนมันสว่างที่สุดอะช่วยฉันด้วยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานี่เลยไอเทมพิเศษเครื่องวัดความสว่างสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสมาร์ทโฮมโอเคนะครับรายการที่จะทำให้ชีวิตการอยู่บ้านของคุณง่ายมากยิ่งขึ้นครับเคยเจอปัญหานี้ไหมครับจะแต่งบ้านทั้งทีก็ไม่รู้จะใช้หลอดไฟยี่ห้อไหนที่ทั้งสว่างประหยัดไฟแล้วก็คุ้มค่าครับวันนี้ครับผมมีเครื่องมือวิเศษที่จะมาช่วยทำการทดลองวัดค่าความสว่างของหลอดไฟครับนั่นก็คือเจ้า Arduino เครื่องนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูสาธิตการใช้งานกันเลยดีกว่าครับตัวเลขที่เห็นอยู่บนจอนะครับก็คือค่าความสว่างยิ่งค่ามากก็ยิ่งสว่างมากนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดผมเปิดไฟลงไปที่เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันจากที่เห็นนะครับตัวเลข30ก็ขึ้นไปที่50กว่านะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะใช้บอร์ด Arduino ทำนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า LDR ครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับว่าเจ้าเครื่องมือนี้เนี่ยทำยังไงเดี๋ยวผมจะแทรกคลิปไว้ตรงนี้นะครับหลอดไฟที่จะนำมาทดลองวันนี้นะครับเป็นหลอดไฟอัจฉริยะทั้งหมดนะครับนั่นก็คือสามารถควบคุมผ่านแอปมือถือได้หรือว่าสั่งงานด้วยเสียงได้ผ่าน Amazon Alexa เครื่องนี้นะครับหรือไม่ Google Home ก็ได้ครับ Alexa Turn on the lightนอกจากนี้นะครับหลอดไฟที่นำมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลอดไฟสีนะครับสามารถตั้งค่าสีได้หลากหลายสีมากเลยอ๋ออีกอย่างนึงครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับวันนี้นะครับผมเอาหลอดไฟมาทั้งหมด7ยี่ห้อครับผมซึ่งเป็นยี่ห้อที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ต่างๆครับโอเคไหมครับเดี๋ยวมาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าอย่าลืมอุปกรณ์เซฟตี้ครับพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับการทดลองก็เสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลการทดลองกันเลยดีกว่าจากผลการทดลองเราจะเห็นว่าหลอดไฟแลมตันจะให้ค่าสีขาวที่สว่างที่สุด
ในขณะที่สีแดงหลอดไฟฟิลิปฮิวจะให้ค่าความสว่างมากที่สุดในส่วนของสีเขียวและสีน้ำเงินหลอดไฟยี่ห้ออีฟจะให้ค่าความสว่างมากที่สุดและเมื่อนำค่าความสว่างของทั้ง4สีมาหาค่าเฉลี่ยเราจะพบว่าหลอดไฟยี่ห้ออีฟนั้นให้ค่าความสว่างมากที่สุดตามมาด้วยหลอดไฟยีไลท์และหลอดไฟยี่ห้อฟิลิปฮิวอย่างไรก็ตามนะครับการทดลองนี้วัดแค่เรื่องความสว่างของหลอดไฟนะครับในการตัดสินใจซื้อเรายังต้องพิจารณาเรื่องอื่นอีกด้วยนะครับเช่นค่าบำรุงรักษาความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับคลิปนี้เป็นข้อมูลเพียงชุดเดียวนะครับอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อนะครับสำหรับใครที่สนใจคอนเทนต์การแต่งบ้านสมาร์ทโฮมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช anel นี้นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ smarthomeok.net นะครับในนั้นก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย